ครับอันนี้เป็นป้ายจองนะครับประทุมมงคลนะฮะหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับวันที่23ตุลาคม2558นะเวลา 13.59 นาฬิกาจะสร้างโดยที่หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ก็มีที่ท่าพิเศษที่23นะครับอันนี้จะเป็นลายนามของพระสงฆ์นะครับที่เข้าพิธีท่าพิเศษนะครับมีหลวงปู่แขกหลวงพ่อพิมพ์หลวงปู่สงฆ์หลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อจังหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อรวยนะครับโดยมีหลวงพ่อเพิ่มนะครับวัดป้อมแก้วนะครับเป็นพระประธานในการจุดเทียนชัยครับจุดเทียนชัยเป็นหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกฐินนะครับลพบุรีครับเขาคิดจิตกันตังเท่านั้นเลยนะครับใครสนใจก็มาทำการสั่งจองนะครับเป็นรุ่นปี2558นะฮะครับตามประกาศการสั่งจองนะการจองเนี่ยจะเปิดกำหนดเปิดรับจองนะครับวัตถุมงคลวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะนี่ไม่มีรายละเอียดนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างยังไงนะสำหรับวัตถุมงคลเนื้อทองคำเนี่ยทุกชนิดปิดรับจองวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2558ครับเปิดรับจอง9นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันตามกำหนดการนะสำหรับประเภทชนิดและจำนวนการสร้างดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลจะทำการแจ้งต่อสาธารณะหลังจากผ่านมติที่ประชุมนะอันนี้ประกาศเมื่อวันที่17มิถุนายน2558นะครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าลักษณะของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ที่จะพุทธาภิเษกที่23ตุลาคมเป็นยังไงนะครับแล้วจำนวนสร้างเท่าไหร่นี้เรายังไม่รู้นะ